สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาแอบส่องเราไหมและส่องทำไมโอเคเดี๋ยวมาลองดูนะคะว่าเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้เขาแอบส่องแอบมองคุณไหมแอบส่องในที่นี้จะส่องทางโซเชียลหรือว่าส่องแบบตัวเป็นๆก็ได้นะแบบคุณอาจจะแบบทำงานอยู่ออฟฟิศเดียวกันก็แอบส่องแอบมองกันได้อะไรแบบนี้หรือว่าเรียนอยู่ที่เดียวกันเดินผ่านหน้าห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยแอบส่องหรือว่าอยู่บ้านใกล้กันก็อาจจะแอบส่องแอบมองคุณตามหลังต้นไม้เสาไฟอะไรแบบนี้โอเคส่องแบบไหนก็ได้นะในที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่ไหมนะคะ Nine of Wands King of Pentacles ห้าถ้วย Strength ส่องแอบมองไหมและส่องทำไมQueen of Pentacles โอ้มาทั้ง King ทั้ง Queen เลยนะ Three of Wands Three of Pentacles Nine of Swords ถามว่าแอบส่องแอบมองไหมหรอแอบส่องไหมก็มีบ้างแต่ไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าแบบส่องตลอดเวลาไม่ใช่แบบว่าจะต้องเข้าไปดูทุกวันอะไรแบบนั้นอะถ้าส่องตามโซเชียลหรือว่าอะไรแบบนี้นะเช่นถ้าเขาเป็นเพื่อนกับคุณในเฟซใน IG อะไรแบบเนี้ยก็มีส่องบ้างมีดูถ้าคุณอัพ IG Story อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณอัพรูปลงโซเชียลอะไรต่างๆเขาก็มีส่งมีเข้าไปดูบ้างแต่ไม่เชิงว่าดูประจำหรือว่าต้องไปดูทุกวันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ส่งขนาดนั้นอะเมื่อมีโอกาสมากกว่าเมื่อมีโอกาสถึงจะดูแล้วก็ถ้าเป็นในกรณีที่ไปส่องตามที่ที่คุณอยู่แบบว่าคุณกับเขาอยู่ใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าคุณกับเขาไม่ได้เป็นเพื่อนในโซเชียลแต่แบบเป็นเพื่อนในที่ทำงานเป็นเพื่อนที่เรียนที่เดียวกันอะไรแบบนี้หรือว่าบ้านใกล้กันอะไรก็แล้วแต่มันก็อย่างที่บอกอ่ะก็ตามโอกาสเขาก็แต่เขาจะแบบจะหาโอกาสนะเขาจะหาโอกาสแบบเดินไปโชบเดินไปแบบทำเหมือนบังเอิญแต่มันไม่ได้บังเอิญอะไรประมาณเนี้ยนึกออกไหมคือถ้าเขากับคุณอยู่ใกล้กันอะนะบางทีคุณจะเห็นแบบเขาเดินผ่านมาอะไรเงี้ยเหมือนบังเอิญเหมือนเขาแบบมีธุระที่จะต้องเดินผ่านทางนั้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นความตั้งใจของเขาที่ทำเหมือนมีธุระที่ต้องไปทางนั้นซึ่งจริงๆมันไม่ต้องไปก็ได้อะไรแบบเนี้ยทำเหมือนบังเอิญแต่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมีการวางแผนมีการวางแผนล่วงหน้าเอาไว้แล้วเพราะอะไรก็อยากไปเจออยากเจอนะคะมีความแบบคิดถึงแหละก็มีความคิดถึงอยู่นะมีความอยากเจอมีความแบบอยากอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยอยากพูดคุยอ่ะส่องแล้วรู้สึกยังไงส่องแล้วรู้สึกยังไงห้าดาบ
9ไม้ Knave of Wands นี่คุณบล็อกเขาอยู่หรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนบางคนน่ะบางคนที่มาดูหัวข้อเนี่ยคุณบล็อกเขาอยู่เขาอาจจะต้องใช้วิธีไปปลอม IG หรือปลอมเฟซไปใช้เฟซอื่นอ่ะที่แบบไม่ได้บ่งบอกความเป็นตัวตนของเขาไม่ใช่เฟซจริงของเขาไม่ใช่ IG จริงของเขาอะไรเงี้ยเพื่อเข้ามาดูคุณเพื่อเข้ามาส่องคุณเพราะบางคนมีการบล็อกกันเกิดขึ้นแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าถ้าไม่ได้บล็อกกันนะเขารู้สึกว่าคุณมีกำแพงกับเขาคุณมีกำแพงกับเขาเหมือนการจะเข้าไปในใจคุณเข้าถึงความรู้สึกของคุณมันยากจังเลยอะไรแบบเนี้ยทำยังไงจะให้คุณแบบเปิดใจให้เขาเหมือนคุณกับเขามีปัญหาอะไรกันเลยอ่ะมี5ถ้วยออกมาด้วยอ่ะมันเหมือนกับคุณสองคนน่าจะมีปัญหาอะไรกันบางอย่าง5ถ้วย5ดาบ9ไม้บางกรณีบางคนบางคู่นะคะมีการบล็อกกันแต่บางคนอาจจะไม่ได้บล็อกกันแบบว่าทางตรงแต่เป็นการบล็อกกันทางความรู้สึกบล็อกกันทางอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อเขาเข้าไปส่องคุณน่ะเขาก็รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่าคุณอาจจะโพสต์อะไรที่สื่อถึงเขาแล้วมันทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าคุณกำลังสร้างกำแพงหรือกำลังโกรธเขาอยู่เหมือนคุณทำประชดเขาบางครั้งบางอารมณ์เขารู้สึกเหมือนคุณกำลังเหน็บแนมเขากำลังประชดเขาอะไรแบบเนี้ยแต่บางครั้งเขาก็รู้สึกมีความหวังกับคุณมันเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าคุณมีความรู้สึกกับเขาคุณมีเยื่อใยกับเขาอะไรแบบนี้เหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่กับโพสต์ของคุณนะว่าคุณจะโพสต์แนวไหนซึ่งอ่ะเช่นบางทีคุณโพสอะไรที่แบบเศร้าๆอะไรแบบเนี้ยเหมือนแบบแต่สื่อถึงเขาอ่ะเขาก็เหมือนเขาจะรู้ตัวนะว่าคุณต้องการสื่อถึงเขาต้องการที่จะประชดประชันเขาต้องการที่จะต่อว่าเขาแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าถึงคุณจะพูดแบบนั้นถึงคุณจะแบบเหมือนเสียใจเหมือนคุณจะตัดพ้อต่อว่าอะไรเขาแต่ว่าในใจลึกๆคุณก็ยังมีเยอะแยะกับเขาอยู่เพราะไม่งั้นคุณก็คงไม่มาโพสอะไรแบบนี้อะไรแบบเนี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ย ดูซิแล้วเขาแอบส่องคุณทำไมอ่ะทำไมเขาต้องแอบส่องหกไม้ในโลแฟนเหมือนรอโอกาสเหมือนรอโอกาสอะไรบางอย่าง Knave of Pentacle ใช่เขารอโอกาสอะไรบางอย่างรอโอกาสที่จะแบบผู้อ่านว่าคุณสองคนงอนกันอยู่อะงอนหรือว่ามีปัญหามีอะไรมีคอนฟลิกต์อะไรกันบางอย่างมากน้อยแต่ละคนแตกต่างกันบางคนแค่งอนบางคนแค่งอนแต่แบบไม่ได้โกรธอะไรกันจริงจังบางคนอาจจะมีปัญหาการทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนแบบไม่ได้คุยกันไม่ได้ติดต่อกันมาสักพักนึงแล้วก็มีแต่ว่าเขาอะทางฝั่งเขาอะที่มาแอบส่องแอบมองคุณอะเพราะว่ามันมีความคิดถึงอยู่อยากพูดคุยอยากมาอยู่ใกล้ๆอยากจะแบบอยากเข้ามาหาแหละแล้วก็แบบเหมือนรอจังหวะรอโอกาสเขาอะกำลังรอโอกาส
เราโอกาสที่จะเข้าหาคุณเราโอกาสที่จะได้คุยกับคุณเราโอกาสที่จะติดต่อคุณคือถ้าเขาอยู่ใกล้ก็คือรอจังหวะรอโอกาสที่แบบจะเข้ามาหาคุณจะเข้ามาพูดคุยกับคุณอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเขาอยู่ไกลก็รอจังหวะอาจจะรอจังหวะว่าเช่นถ้าคุณโพสเขาอาจจะดูจากโพสของคุณนะคะเช่นถ้าคุณโพสรูปที่แบบว่าดูมีความสุขเหมือนแบบชีวิตปกติของคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้โพสข้อความหรือว่าโพสอะไรเศร้าๆหรือตัดพ้อต่อว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไปโพสรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันของคุณไปคาเฟ่ดื่มกาแฟโพสรูปอาหารอะไรแบบเนี้ยเหมือนแบบมีความสุขเหมือนไม่แคร์อะไรแล้วไม่ได้คิดมากไม่ได้เครียดอะไรอยู่อะไรเงี้ยเหมือนเขารอจังหวะเนี้ยแล้วตอนนั้นเขาถึงอาจจะแบบใช้ช่วงเวลานี้ติดต่อคุณมาเพราะถ้าคุณมันเหมือนกับว่าถ้าคุณยังแบบโพสต์เรื่องราวที่แบบว่าเศร้าๆหรือโพสต์ต่อว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณกำลังบล็อกเขาอยู่ทางความรู้สึกคุณกำลังสร้างกำแพงกับเขาอยู่แล้วถ้าเขาไปตอนเนี้ยถ้าเขาเข้าไปตอนนี้ถ้าเขาทักคุณไปตอนนี้หรือว่าติดต่อคุณไปตอนนี้เข้าหาคุณตอนนี้คือเขาไม่แน่ใจว่าคุณจะแบบไล่ตะเพิดเขาไปหรือว่าคุณจะยอมคุยกับเขาไหมอะไรอย่างนี้เขาก็เลยเหมือนแบบรอจังหวะรอโอกาสดีๆโอกาสเหมาะๆดีกว่าที่แบบจะเข้าไปแต่รอที่จะพูดคุยรอที่จะติดต่อรอที่จะเข้าหาอยู่นะจริงๆรอโอกาสดีๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปแล้วถ้าคุณเองก็รอให้เขาติดต่อไปหรือว่ารอให้เขาเข้าหารอให้เขามาง้อรอให้เขามาพูดคุยคุณอาจจะต้องส่งสารหรือสื่อสารอะไรให้เขารับรู้ว่าตอนนี้คุณแบบไม่ได้โกรธแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคุณแบบสบายๆชิวๆนึกออกมาเวลาแบบเขาอาจจะกลัวอารมณ์คุณอะเหมือนแบบถ้าคุณยังเศร้าอยู่แสดงว่าคุณยังโกรธอยู่ก็ไม่กล้าเข้าไปคุยแต่ถ้าคุณอารมณ์ดีแล้วแบบเนี้ยเขาก็อยากจะเข้ามาคุยเพราะมันมีเปอร์เซ็นต์ที่คุณจะใจเย็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณคงไม่ไล่ตะเพิดเขาหรือไม่ด่าเขาไม่อะไรกับเขามากมายนักเขากลัวคุณแบบสร้างกำแพงกับเขาอะถ้าเขาเข้าหาเพราะฉะนั้นก็คงต้องดูอารมณ์ของคุณไปก่อนสักพักหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณจะโพสสื่ออะไรถ้าโพสดราม่ามากก็อาจจะต้องรอนานนะถ้าคุณโพสอะไรดราม่าหรือว่าโพสตัดพ้อหรือว่าโพสอะไรที่แบบเหน็บแนมเสียดสีด่าทอเขาอะไรแบบเนี้ยนานกว่าที่เขาจะติดต่อกลับมาหรือกว่าที่เขาจะกล้าเข้ามาหาคุณแต่ถ้าเขาดูสถานการณ์แล้วว่าคุณแบบโอเคแล้วคุณแบบโพสรูปอะไรน่ารักดูสดใสร่าเริงดูมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงจะกล้าทักคุณมาอ่ะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะทำยังไงนะคะโอเคก็จบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่มีคนขอมานะคะหัวข้อจากทางบ้านเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะบอกว่าให้ดูหัวข้อไหนให้เปิดไพ่อยากถามไพ่เรื่องอะไรอยากเสนอหัวข้ออะไรก็เสนอมาได้นะคะเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยทำให้ตอนนี้ก็ทำให้ตามลิสต์ที่จดเอาไว้ที่มีคนขอเอาไว้อยู่โอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ